สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่บนสะพานลอยใกล้ๆกับวงเวียนใหญ่ด้านล่างก็เป็นป้ายรถเมย์นะครับขาเข้าของถนนจากสินก็ย้ายมาจากตรงสะพานลอยที่อยู่แถวๆกับสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ด้านขวาก็เป็นรถที่วนมาจากวงเวียนใหญ่นะครับเพื่อจะเข้าถนนจากสินในด้านฝั่งขาออกเช้าตะวันไกลโพลูใหญ่ถือตัวโปถ่ายวิดีโอทั้งวันแดดจะร้อนเพียงใดไม่หวั่นถ่ายคลิปทั้งวันเอามาฝาก FCคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูงานก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่รถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านทิศใต้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่าบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษซึ่งอยู่ในสัญญาที่4ก็คือช่วงสะพานพุทธไปถึงดาวคะนองมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกบริเวณห้างเมอร์ลิคิงถึงศูนย์บริการรถยนต์คอกพิทเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีวงเวียนใหญ่ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2567โดยจะปิดเบี่ยงจราจรนะครับแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าก็สามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรสำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างในสัญญาที่4ก็คือช่วงสะพานพุทธไปถึงดาวคะนองณสิ้นเดือนกันยายน2567งานโยธาก็ทำไปได้ 40.14%งานก่อสร้างก็ย้ายไปย้ายมานะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็จะอยู่ในด้านฝั่งขาเข้านะมาคลิปนี้นะครับก็ย้ายงานก่อสร้างย้ายเครื่องจักรมาอยู่ในด้านฝั่งขาออกก็เป็นสถานีใต้ดินนะครับก็จึงมีการก่อสร้างจุดหลักเลยตอนนี้ก็คือก่อสร้างกำแพงกันดินสร้างด้านฝั่งขาเข้าไปแล้วก็มาสร้างในด้านฝั่งขาออกร้านค้าที่อยู่ด้านข้างนะครับก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าไหร่นะเนื่องจากก็จะปิดทึบไปหมดเลยนะครับเพราะก็จะมีฝุ่นเยอะนะก็จำเป็นต้องปิดนะครับโดยมองไม่ค่อยเห็นร้านที่อยู่ตึกแถวด้านขวาก็เป็นช่องทางเข้าออกที่4นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับที่มีถังอยู่นะก็จะเป็นช่องทางเข้าออกที่1ในช่องทางเข้าออกที่1กับ4นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกันและ2กับ3ก็จะอยู่ตรงข้ามกันในช่องที่1และ2นะครับก็จะอยู่ในด้านฝั่งขาออกของถนนนะส่วน3และ4ก็จะอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าของถนนนะครับตามสถานีต่างๆนะมันจะเป็นบนถนนจากสินบนถนนสุขสวัสดิ์นะครับการจัดลำดับของทางเข้าออกก็จะเป็นแบบนี้นะในฝั่งขาออกก็จะมี1 2ฝั่งขาเข้าก็จะมี3 4ที่ผมซูมเข้าไปนะครับซอยด้านซ้ายมือนะก็เป็นถนนเจริญรัตน์นะครับถนนนี้ก็จะไปทะลุกับถนนเจริญนครได้
ผมลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีวงเวียนใหญ่ก็เป็นรถไฟแบบธรรมดานะรถไฟปูนๆเดี๋ยวผมจะเดินในด้านฝั่งขาเข้านะไปจนถึงแถวๆใกล้ๆกับแยกตากสินสถานีวงเวียนใหญ่รูปแบบสถานีก็จะเป็นแบบใต้ดินอยู่ติดกับวงเวียนใหญ่ด้านใต้ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินทางขึ้นลงก็จะมีทั้งหมด4จุดนะครับทางขึ้นลงที่1ก็จะอยู่ใกล้กับอาคารพาณิชย์ตลาดวงเวียนใหญ่ติดห้างเมอร์ลี่คิงในด้านฝั่งขาออกของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินทางขึ้นลงที่2ใกล้อาคารพาณิชย์บริเวณปากซอยตากสินซอย5ทางขึ้นลงที่3ก็จะอยู่ข้างคลองบางไส้ไก่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในด้านฝั่งขาเข้าและทางขึ้นลงที่4ก็อยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ซอยอินทรพิทักษ์ก็อยู่ด้านข้างนะครับโรงหนังสุริยาเก่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษก็เป็นโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อขยายเส้นทางจากรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมที่สถานีเตาปูนเชื่อมต่อมาทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครมีโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีมุ่งหน้าไปยังเขตราชบุรณะสิ้นสุดโครงการที่ครุในจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นสถานีเชื่อมต่อกับสถานีวงเวียนใหญ่ของรถไฟฟ้า BTS สายสีลมและสถานีวงเวียนใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงหัวลำโพงไปมหาชัยก็มี17สถานีโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน10สถานีและโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับอีก7สถานีมีระยะทางรวม 23.6 กิโลเมตรฝั่งตรงข้ามผมก็จะเป็นซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินซอย5ด้านขวาตรงนี้นะครับก็เป็นช่องทางเข้าออกที่3ก็จะอยู่ริมถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในด้านฝั่งขาเข้าอยู่ข้างคลองบางไส้ไก่ก็ยังเป็นพื้นที่ว่างอยู่นะครับเมื่อก่อนจะเป็นตึกแถวนะตอนนี้ก็รื้อออกไปนะครับส่วนช่องทางเข้าออกที่2นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะจะอยู่บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินซอย5นะครับในส่วนช่องทางที่2นะครับก็เริ่มมีงานก่อสร้างแล้วที่มีแสลนด์เขียวๆนะครับฝั่งที่มีรถปูนจอดอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับก็คือคลองบางไส้ไก่ช่องทางเข้าออกที่3นะครับก็อยู่ติดคลองเลยรถวิ่งมาจากแยกตากสินนะครับมาจากรัชดาบ้างนะมาจากสำเร็จนะครับหรือว่ามาจากสาทรThank you.
ด้านขวาผมก็เป็นแยกตากสินนะครับก็นำมาฝากกันนะครับสถานีวงเวียนใหญ่นะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเร่งก่อสร้างกำแพงกันดินนะครับตอนนี้งานก่อสร้างก็ไปอยู่ในด้านฝั่งขาออกของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับในสัญญาที่4นะตอนนี้คืบหน้าไป 40% แล้วนะครับสัญญาที่4ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ